أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่7ปีนี้นะครับเรายังคงเนื้อหาสาระที่สนุกสนานและมีความรู้มากมายมาเสิร์ฟคุณผู้ชมตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 4:30 น.ทางททบ5รายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮะลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมมิรฟันวะฮะมะและดิฉันวิลามนวรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะจากท่านหญิงไอชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เก็บตัวอิอ์ติกาฟในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและท่านได้กล่าวว่าพวกท่านจงค้นหาไลลาตุลกอดรในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนรายงานโดยบุคอรีสำหรับช่วงรายการวันนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนเลยครับพบกันด้วยช่วงแรกนะครับกับช่วงดร.วินัยทอล์คครับวันนี้ท่านอาจารย์วินัยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับยุคแยกตัวอิสระของสเปนกันครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะและในช่วงที่2ค่ะช่วงฮาลันไฮไลท์ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปยังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปทำความรู้จักกับสถาบันเรียนรู้อิสลามค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดเลยนะคะไปครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของดร.วินัยทอล์กนะครับผมยังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาหลันสลามอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์อาจารย์ครับคราวที่แล้วเราได้จบลงตรงนะครับที่ท่านอับดุลรอมานนะครับได้มีแนวคิดนะในการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ครับอาจารย์ใช่ครับเขาเรียกกันว่าลาคอมบีเบนบีเบนเซียตรงนี้เนี่ยในที่สุดก็ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สร้างนะฮะเรื่องการค้าไอ้เรื่องที่จะรบกับฝั่งคริสเตียนก็ยังรบอยู่นะแต่เขารบด้วยความฉลาดครับในระหว่างที่รบก็มีการแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ทำการผสมผสานนะใช้นโยบายยุทธศาสตร์ที่เขาเนี่ยจะยืดหยุ่นนะมีการแลกเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นนะถ้ารบกันหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแลกทหารบ้างแลกอะไรต่ออะไรแลกทรัพย์สินนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการในการที่จะรบเนี่ยโดยการที่ค่อนข้างฉลาดนะฮะแล้วก็แนวคิดอันนี้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดไปนะครับถูกถ่ายทอดไปเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยลาคอมบิเบนเซียเนี่ยนะมันก็จะถูกตอนหลังเนี่ยถูกนำไปใช้มากในรุ่นหลานๆของเขานี่ก็คือในสมัยของอับดุลรอมานที่3คนนี้ถือว่าเป็นที่3ครับคนนี้ถือว่าเป็นมหาราชเลยเหรอฮะมหาราชของยุคแต่ตอนนี้ตอนนี้ในการที่เราคุยกันในขณะนั้นนี่ก็ยังเป็นในราชวงศ์อุมัยยะอยู่อุมัยยะนะเพราะอับบาสิยะอยู่อีกทางนึงแล้วใช่ๆนะโอเคทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งยุคนั่นเดี๋ยวพวกเราจะสับสนในยุคแรกเนี่ยมันจบไปแล้วก็คือยุคที่ขึ้นอยู่กับอุมัยยะพอยุคที่2เนี่ยพออับดุลรอมานที่1ขึ้นเนี่ยเป็นยุคอิสระเขาไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับทางอับบาสียะแต่ก็ยังเคารพอันเนี้ยยุทธศาสตร์ยังเคารพโดยการที่ไม่ประกาศตัวเองเป็นคอลิฟะไม่ประกาศนะฮะแล้วก็ถือว่าทางโน้นเป็นคอลิฟะนะก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกันนะครับในยุคนี้เนี่ยตั้งแต่756ครับนะจนกระทั่งถึงยุค929คศนะฮะ929เนี่ยเป็นยุคของหลานพอดีก็คืออับดุลรอมานที่3ที่3อับดุลรอมานที่3เนี่ยก็คิดว่าจะไม่สถาปนาตัวเองเป็นคอลิฟะห์เหมือนกันแต่บังเอิญทางราชวงศ์เกิดขึ้นใหม่ที่ในอียิปต์ครับนะฮะแล้วก็ที่ในแอฟริกาเหนือชื่อฟาติมิดซึ่งเป็นชีอะห์ครับก็ประกาศขึ้นมาว่าเขาเป็นคอลิฟะห์ประกาศกันแล้วเนี่ยนะครับนะฮะในที่สุดอับดุลรอมานที่3เนี่ยก็เลยประกาศตนเองขึ้นเป็นคอลิฟะห์เช่นเดียวกันในช่วงเวลานั้นโลกอิสลามจึงมีคอลิฟะห์3องค์ที่สเปนอันดาลุสที่อียิปต์นะครับแล้วก็ที่ตอนนั้นก็คือแบกแดดตอนนี้ไปเป็นอยู่ที่แบกแดดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี929จนกระทั่งถึงปี1031เนี่ยเป็นยุคคอลิฟะห์นะเป็นยุคคอลิฟะห์ในยุคคอลิฟะเนี่ยอับดุลรอมานเนี่ยนะครับก็ยึดเอานโยบายแบบเดียวกับที่ปู่ทวดเนี่ยนะฮะทำนะครับก็คือลาคอมบิเบนเซียนะในการที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ดีเป็นนโยบายที่ดีนะครับแต่ว่ามันมาเกิดปัญหาในยุคของหลานนะครับอับดุลรอมานที่หนึ่งเนี่ยนะรวบรวมทรัพย์สินเป็นเงินมหาศาลนะครับเป็นทริลเลียน US ดอลลาร์ถ้าคิดถึงเงินสมัยนี้ไอ้ความที่สะสมเงินเพราะว่าเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งแล้วก็ทำให้เมืองคอร์โดบ้าเนี่ยรุ่งเรืองนะมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมีมาถ้าใครไปที่คอร์โดบ้าเนี่ยนะครับจะเห็นมัสยิดใหญ่สวยงามมากตอนนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันสูญเสียไปนะในที่สุดแล้วก็มีโบสถ์เข้ามาครอบนะด้านหนึ่งนะแต่สถาปัตยกรรมก็ยังอยู่ยังอยู่ลวดลายนะผมไปดูเนี่ยนะแล้วก็ตรงเมียรอบเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนไปละหมาดอ๋อเหรอฮะนะแต่เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เป็นมัสยิดนะแต่ก็จะมีคนไปละหมาดได้ยังไม่ว่านะทีนี้เนี่ยจากช่วงนะพอลูกมาเนี่ยลูกของอับดุลรอมานที่3เนี่ยที่3เนี่ยนะครับพอเขาปกครองแล้วนี่นะครับปรากฏว่าภรรยาเขาเนี่ยนะซึ่งเป็นคนเบอร์เบอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีทหารคนหนึ่งชื่ออัลมันซูด
นะฮะก็ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาเขานะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่สนใจเรื่องของงานศิลปะและงานศาสนามากไม่ได้หันมาสนใจเรื่องการปกครองเรื่องการทหารการปกครองเนี่ยก็ให้อันมันซูดดูแลอันมันซูดก็รบอย่างเดียวตอนแรกก็ยังไม่ทำปัญหาจนกระทั่งถึงลูกนะฮะที่ชื่อฮิชัมเนี่ยที่สองเนี่ยนะครับครองราชเมื่ออายุ10ปีพออายุ10ปีแล้วนี่นะครับอันมันซูดเนี่ยก็ยึดอำนาจตอนนี้ทำสงครามกับอาณาจักรคริสเตียนอย่างเดียวนะฮะไอความสมัครสมานก็เริ่มหายไปนะที่มีมาโดยตลอดเนี่ยก็แตกร้าวเริ่มในยุคนี้เริ่มในยุคนี้ยุคของเขาเลยบอกว่าอันมันซูดเนี่ยคือทรราชที่ทำให้ในที่สุดอาณาจักรอิสลามเนี่ยในสเปนเนี่ยล่มสลายนะเพราะว่าพอเขาปกครองไปจนกระทั่งถึงปี1031เขาตายไป1ในปี1010เนี่ยนะครับนะเขาตายไปแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นก็วุ่นวายมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าอำนาจที่ทางพวกขุนนางได้ไปเนี่ยไม่ยอมคืนให้กับคอลิฟะไม่ยอมคืนก็แย่งอำนาจกันนะครับถึงปี1031เนี่ยนะครับก็ล่มสลายราชวงศ์ล่มสลายในระหว่างที่อันมันซูดปกครองเนี่ยนะครับก็เอาทหารเบอร์เบอร์เนี่ยจากแอฟริกาเป็นทหารรับจ้างนะฮะที่มาจากโมร็อกโกเนี่ยมาคนพวกนี้ก็จะมีผิวสีน้ำตาลเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในอันดาลุสเนี่ยโอ้โหมันสารพัดหน้าตาเลยนะสารพัดเริ่มหลากหลายแล้วเริ่มหลากหลายนะแล้วก็มีพวกสลาฟมาจากทางบัลคานอีกนะพวกนี้ก็จะเป็นคนผิวขาวนะแล้วก็มีพวกเบอร์เบอร์ที่เป็นผิวสีน้ำตาลเบอร์เบอร์ผิวสีขาวนะแล้วมีพวกอาหรับเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็พวกนี้ก็มาเป็นทหารนะแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจทหารพวกนี้นะครับเพราะอยู่ดีๆเดี๋ยวก็เอาทหารปกปฏิวัตินะก็ยกเมืองให้อ๋อเอาใจยกเมืองให้อันนี้เองเนี่ยพอหลังจากในปี1031นะครับมันก็เลยทำให้คนที่ยึดเมืองพวกนี้ก็ถือว่าไม่มีคอลิฟะแล้วเขาประกาศตัวเองเป็นคิงเป็นกษัตริย์กันหมดปรากฏว่าเกิดกษัตริย์ขึ้นมา22องค์22องค์ทั่วนะก็เลยกลายเป็นอีกยุคหนึ่งเราเรียกว่ายุคไทฟายุคไทฟาก็เป็นยุคที่เกิดการแตกแยกตัดช่วงมาจากมันซูดจริงๆเลยนะเพราะมันซูดเขาไม่ใช่ราชวงศ์เขาจะตัดช่วงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะพอพยุคไทฟาเกิดมา22นะครับทางอาณาจักรคริสเตียนก็รุกลงมาเอาละเริ่มพวกลีออนพวกคาสติลนะพวกอารากอนเนี่ยรุกกันลงมานะครับแย่งนะไอ้พวกไทฟาที่อ่อนแอหน่อยก็ส่งซวยส่งซวยบางทีก็ไปจ้างทหารคริสเตียนมานะมันมั่วไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะทันที่จะรวมกันเหมือนเดิมไม่แล้วไม่ไม่ทีนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยพอทางอาณาจักรคริสต์เขารุกลงมามากเนี่ยนะครับก็มีไทฟาบางกลุ่มเนี่ยบอกเห็นว่าจะไม่รอดไม่ไหวแล้วนะฮะสงสัยจะต้องไปขอความร่วมมือจากเบอร์เบอร์ที่ราชวงศ์เบอร์เบอร์ที่อยู่ในโมร็อกโกตอนนั้นก็คือนะฮะอันโมราวิดนะฮะอันโมราวิดเนี่ยก็ส่งทหารเข้ามาครับส่งประมาณ 20,000 นายนะเข้ามาช่วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี1090นะฮะที่อัลโมราวิดเนี่ยเข้ามาแล้วก็ในที่สุดก็จับเอาพวกไทฟาทั้งหลายมารวมกันแล้วก็ไอ้ไทฟาที่มันใกล้กับทางอาณาจักรรบกันมากเนี่ยนะไม่เอาทิ้งไว้ก่อนนะเอาพวกที่รวมกันได้เนี่ยมารวมกันแล้วราชวงศ์นะอัลโมราวิดเนี่ยก็เข้าไปปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นี่อาณาจักรอันดาลุสกับอัลโมราวิดเนี่ยในแอฟริกาเหนือกลายเป็นอาณาจักรเดียวกันเชื่อมกันแล้วเชื่อมกันแล้วนะเขาก็อยู่ไปในลักษณะนั้นนะครับไม่นานนะอัลโมราวิดเนี่ยก็ล่มสลายก็มีและอีกราชวงศ์หนึ่งเป็นอัลโมฮัดทีนี้อัลโมราวิดและก็อัลโมฮัดเนี่ยราชวงศ์พวกนี้เนี่ยเป็นพวกแอฟริกาดังนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยที่เวลายุโรปเขาเรียกมัวเริ่มหมายถึงคนแอฟริกาเนี่ยก็เพราะว่าราชวงศ์สองราชวงศ์เนี่ยเข้าไปปกครองเนี่ย nice เป็นคนมีผิวสีผิวสีผิวคล้ำนี่ก็นี่ก็มาอีกยุคนึงแล้วนะเป็นอีกยุคใช่ไหมฮะใช่นะเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคอัลโมราวิดนะฮะที่ปกครองไปจนกระทั่ง1066 1166อะไรทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไทฟานึงเนี่ย
นะครับในปี1230เนี่ย1230เนี่ยไทฟาน1เนี่ยก็ที่เกรนาดาฮะนะฮะก็ตั้งตัวเป็นอิสระขึ้นมาอืมเพราะว่าได้กษัตริย์เนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเบอร์เบอร์เป็นอาหรับอ๋อครับอันนี้ก็คือราชวงศ์นัสริดราชวงศ์นัสริดเนี่ยในบรรดาราชวงศ์ทั้งหมดในสเปนเนี่ยนะครับราชวงศ์นัสริดเนี่ยปกครองถึง250ปีก็ค่อนข้างจะยาวนานแต่ว่าอาณาจักรเนี่ยเหลือกระจิ๋วเดียวแล้วเป็นนัสริดก็เป็นเกรนาดาดังนั้นเวลาเราพูดถึงเนี่ยนะครับในราชวงศ์นัสริดเนี่ยตอนนั้นนี่อาณาจักรมุสลิมอันดารุสนี่เหลืออยู่นิดเดียวเหลือพื้นที่อยู่เล็กนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงปี1492นะครับก็ในที่สุดก็สูญเสียเพราะเราเริ่มแตกกันใช่ไหมว่าถ้าเราดูจากชนชาตินะฮะยุคแรกเลยเนี่ยเป็นอาหรับปกครองครับนะจนกระทั่งถึงสิ้นสมัยของอุมัยยะครับและหลังจากนั้นเป็นเบอร์เบอร์เป็นเบอร์เบอร์เบอร์เนี่ยปกครองตั้งแต่ยุคไทฟาครับนะครับมายุคอัลมอรอวิดแล้วมายุคอัลมูฮัดครับนะครับในสมัยนะอัลมูฮัดนะครับแล้วก็กลับมาอีก250ปีที่เป็นยุคของอาหรับปกครองครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆแซนด์วิชนะมีอาหรับสองข้างแล้วก็มีมีพวกนี่เข้าไปอยู่ตรงกลางครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับทำให้เราได้ย้อนกลับไปนะฮะแล้วก็นึกถึงอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งฝากไว้ในปัจจุบันให้โลกได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมอิสลามนะครับวันนี้เวลาในช่วงดร.วินัยทอล์กหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับผมและท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับผมชุมพลศรีสมบัติครับวันนี้ผมพาพี่น้องมารู้จักกับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทำงานอยู่ภายใต้มูลนิธิสารสันตินะครับซึ่งงานของสถาบันหลักแล้วก็คือการให้ความรู้แก่ผู้สนใจอิสลามแก่มุสลิมใหม่และมุสลิมเดิมนะครับที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับส่วนการทำงานหรือความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับผมจะให้อาจารย์จาฟัตนะครับแนะนำตัวแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาของสถาบันว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงปัจจุบันทำอะไรอาจารย์จาฟัตครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอิลลัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังชมรับชมรายการนี้อยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับภายใต้มูลนิธิสารสันตินะครับเราเป็นสถาบันเรียนรู้ศาสนาอิสลามให้กับบรรดาผู้ที่สนใจศาสนาอิสลามนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเดิมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่หรือยังไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่ต้องการที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามนะครับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับเราได้เริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2555นะครับนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเกือบประมาณ9ปีนะครับหรือประมาณ9ปีนะครับโดยประมาณซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันมานะครับเพื่อที่จะให้สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้นให้ได้เกิดนะครับให้มีที่บุคคลอยากจะได้เรียนรู้อิสลามเนี่ยให้มีที่เรียนนะครับเพราะเนื่องจากว่าณขณะนั้นเนี่ย
นะครับหากว่าเราอยากจะตั้งคำถามว่าอยากจะเรียนศาสนาอิสลามเราไปเรียนได้ที่ไหนที่มันมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับแน่นอนอาจจะมีโรงเรียนที่สอนฟารดูอีนให้กับเด็กๆอาจจะมีโรงเรียนสอนศาสนาที่สอนศาสนาให้กับบุคคลทั่วไปแต่สำหรับบุคคลที่อยากจะมาเรียนนะครับเฉพาะอยากจะเรียนรู้ศาสนาอิสลามนะครับอย่างเป็นระบบตอนนั้นมันไม่มีนะครับก็เราก็ได้ก่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาได้สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทำการเรียนการสอนจนกระทั่งนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับจากใช้สถานที่ใต้อาคารอาคารเรียนของมัสยิดอัตตักวานะครับแล้วออกมาเช่านะครับที่ตึกดารุตักวาหลังจากนั้นออกมาเช่าอยู่ที่อะไรนะครับช้างคานนะครับเช่าที่ช้างคาน3ปีจนกระทั่งเราย้ายมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าล่อนเล่ห์พนิจรมานานพอสมควรนะครับในสำหรับการที่เราจะทำตรงนี้ขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถามว่าเราเรียนอะไรกันบ้างที่นี่นะครับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับเราสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการพื้นฐานอิสลามของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักการศรัทธานะครับหลักการปฏิบัติคุณธรรมมารยาทต่างๆนะครับในวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการต่อยอดสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วเนี่ยไม่ว่าอยากจะมาเรียนอัลกุรอานนะครับเรียนอัลกุรอานเราก็จะมีเปิดทั้งห้องที่มาเรียนกันในสถานที่จริงนะครับกับเปิดห้องเรียนออนไลน์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของ LINE นะครับก็สอนในเรื่องราวของอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณขณะนี้เนี่ยนะครับเรามีคนที่เรียนจบจากเราจากผ่านจากห้องไลน์ก็ดีเรียนจากห้องเรียนจริงก็ดีเนี่ยนะครับเป็นจำนวนหลัก10คนซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนที่มากแต่ว่าหลัก10คนที่ผมบอกนั้นก็คือหลักจากคนที่อ่านอัลกุรอานไม่เป็นไม่รู้จักอักษรภาษาอาหรับเลยนะครับจนกระทั่งเขาอ่านอัลกุรอานได้ซึ่งจนกระทุกวันนี้นะครับถึงกระทั่งว่าคนที่เป็นมุอัลลัฟเองที่มาเข้ารับศาสนาอิสลามเองตอนนี้กลายเป็นครูสอนอัลกุรอานไปแล้วก็มีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะอยากจะให้คนนั้นได้เห็นถึงภาพของอิสลามนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องการที่จะให้คนมาเข้ารับศาสนาอิสลามทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเราแต่เราจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้ตัวมุสลิมเราเองตัวของเพื่อนต่างศาสนาของเรานะครับได้รู้จักศาสนาอิสลามที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามนั้นคืออะไรนะครับแม้กระทั่งวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราเปิดมาเกือบ9ปีนะครับมีนักเรียนที่มาเรียนกับหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับมากกว่า700คนนะครับมากกว่า700คนแล้วก็เข้ารับศาสนาอิสลามกับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก170-180คนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้พวกเราได้เห็นก็คือว่ามุมมองของคนที่มาเข้ารับอิสลามหรือแม้แต่คนที่มาเข้าคนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยเขาจะเห็นถึงความเป็นมุสลิมเห็นถึงความเป็นอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วคนที่มาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาเห็นมุมมองของสังคมของอิสลามของมุสลิมว่ามันเป็นยังไงบ้างเหมือนกับที่ข่าวเขาว่ามาไหมเหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาจริงไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงจะออกจากปากของคนที่มาเรียนของเราเนี่ยได้ดีกว่าการที่ผมที่เป็นครูสอนเนี่ยนะครับมากกว่าการที่จะได้ยินจากปากของคนที่มาเรียนแล้วก็คนที่มาเข้ารับศาสนาอิสลามนะครับก็อยากจะขอเชิญนะครับให้แนะนำตัวแล้วก็ช่วยพูดในเรื่องราวตรงนี้ให้กับพี่น้องเราได้รับฟังด้วยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะชื่อยาสมินนะคะได้ระดับเข้ารับอิสลามที่สถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนใต้นะคะได้อยู่ในสังคมที่หลากหลายอยู่ในสังคมมุสลิมมาตั้งแต่เด็กนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าได้มารับเข้ารับอิสลามที่นี่ก็จริงๆแล้วที่สถาบันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะคะก็รู้สึกได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะจากทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็
ที่ได้มาเรียนเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมอิสมุสลิมด้วยนะคะที่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะรู้สึกว่าทุกคนนอบน้อมแล้วก็ค่ะก็รู้สึกว่าได้รับการสอนที่มาจากหลักฐานแล้วก็จากความรู้ที่มาจากหนังสือจริงๆนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตได้จริงค่ะในส่วนของความรู้สึกที่เข้ามารับอิสลามเนี่ยเราบองสังคมมุสลิมปัจจุบันยังไงอะครับค่ะจากสังคมที่เจอที่นี่นะคะก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันค่ะมีการดูแลกันนะคะก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เข้ามาค่ะมีอะไรฝากบอกกับพี่น้องที่สนใจอิสลามที่ยังไม่มีที่เรียนหรือว่าอยากจะฝากบอกอะไรกับพี่น้องชักชวนให้กันมาเรียนรู้ที่สถาบันถ้าเกิดว่าสนใจนะคะเข้ามาที่สถาบันได้หรือว่าจริงๆติดตามใน Facebook ก็จะมีเก็บความรู้ต่างๆแล้วก็จะมีการบรรยายในแต่ละอาทิตย์เนี่ย Facebook Live ก็เข้าไปดูกันได้ค่ะก็ถ้ามีอะไรจะฝากบอกกับพี่น้องก็ฝากติดตามนะครับเพจของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ชื่อนี้นะครับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับในแต่ละสัปดาห์เรามีการพูดเรื่องของศาสนาอิสลามแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของศาสนาอิสลามก็ฝากติดตามด้วยครับอินชาอัลลอฮ์ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเรียนรู้เป็นงานส่วนหนึ่งนะครับของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับหากท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเรียนรู้ที่นี่เขาเรียนเป็นระบบเป็นหลักสูตรนะครับเราค่อนข้างจะมีมาตรฐานในการศึกษาในเรื่องของอันอิสลามดังนั้นแล้วนะครับหากผู้ใดสนใจนะครับก็เชิญมาติดต่อที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวังตาลนะครับ146ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารภีนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ง่ายๆครับเข้าไปในเพจของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีช่องทางติดต่อไว้อยู่หลายช่องทางครับผมพร้อมแผนที่ครับเราก็พอได้ทราบถึงความเป็นมาของสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้รับสิ่งมากมายนะครับจากสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมหรือมุสลิมเฟรนลี่โปรดักต์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรับสมัครวางขายสินค้าวันนี้ฟรีค่าแรกเข้าและกิจกรรมการพัฒนาการตลาดอีกมากมายสมัครเลยดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ทาช็อปรีบสมัครกันเข้ามานะคะบ้างคะสำหรับรายการทั้ง2ช่วงที่เราได้นำเสนอไปเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ความรู้มากๆเลยนะคะใช่แล้วครับค่ะท่านผู้ชมรายการวิถีรอมฎอนปี7นั้นยังคงอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ที่เรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมในทุกๆวันนะคะออกอากาศทุกวันเวลา 4:00 นถึง 4:30 นทางทรบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมที่ตื่นมาทานข้าวสวดแล้วอย่าลืมรับชมรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะครับรายการก็ได้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ